เรายังคงต้องติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนกันต่อนะครับในพื้นที่ยังคงมีการสู้รบโจมตีและความเสียหายก็ยังคงเกิดขึ้นแต่ว่าอีกด้านนึงนะครับก็ยังคงมีความพยายามในการเจรจาประสานความสัมพันธ์เพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันให้ได้เพื่อที่จะคลี่คลายและก็ยุติการสู้รบให้เร็วที่สุดนะครับอย่างกรณีของผู้นำสหรัฐโจไบเดนนะครับก็เตรียมที่จะหารือกับผู้นำของโปแลนด์โปแลนด์ก็มีพรมแดนติดกับยูเครนนะครับเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันนะครับโดยคาดว่าน่าจะมีการพบปะกันในวันที่25มีนาคมนี้ครับส่วนความเคลื่อนไหวของทางฝั่งยูเครนนะคะประธานาธิบดีของยูเครนค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะคะยืนยันว่าเขายินดีที่จะพูดคุยเจรจาโดยตรงค่ะกับทางผู้นำของรัสเซียเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วก็มองว่าการเจรจานี่แหละเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถยุติปัญหาการสู้รบที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ได้นะคะแล้วเขายังบอกได้ว่าถ้าการเจรจาล้มเหลวไม่ประสบผลสำเร็จอาจจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3เลยก็ได้ค่ะซึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนก็มองว่าถ้าการเจรจาจะบรรลุผลจะต้องเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงก่อนนะครับซึ่งประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้พูดในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN โดยย้ำว่าพร้อมที่จะหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแล้วก็เชื่อว่าการเจรจาจะเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถยุติการสู้รบได้แต่ถ้าหากว่าการเจรจายังคงล้มเหลวต่อไปอาจจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ตามมาแล้วก็มองว่าถ้ายูเครนได้เป็นสมาชิกของกองกำลังสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้รัสเซียก็คงไม่เข้ามาปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแน่นอนแต่ทางผู้นำของยูเครนก็ยังย้ำว่าตอนนี้ได้ปฏิเสธข้อตกลงที่จะทำให้ยูเครนรับว่าภูมิภาคที่ถูกแบ่งแยกออกไปเป็นดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียนะครับส่วนโฆษกทำเนียบขาวค่ะเจนซากี้ก็บอกนะคะบอกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางไปที่โปแลนด์วันที่25มีนาคมนี้ค่ะไปหารือร่วมกับประธานาธิบดีอันแชดูดาของโปแลนด์นะคะเกี่ยวกับแนวทางการรับมือรัสเซียที่ยังคงโจมตียูเครนอย่างหนักการเดินทางเยือนโปแลนด์ของโจไบเดนค่ะมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐปฏิเสธกรณีที่รัฐบาลโปแลนด์นะคะจะส่งเครื่องบินรบมิกซ์29ไปให้กับยูเครนผ่านฐานทัพอากาศของสหรัฐค่ะเนื่องจากสหรัฐบอกว่าจะยิ่งสร้างความวิตกกังวลต่อพันธมิตรของชาตินาโต้ที่เกรงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะถูกดึงเข้าไปสู่สงครามในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าโปแลนด์เองก็เป็นสมาชิกของนาโต้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้การไปเยือนโปแลนด์ค่ะก็จะมีขึ้นหลังจากที่โจไบเดนได้หารือร่วมกับชาติสมาชิกนาโต้ในวันที่24มีนาคมนี้ด้วยที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมนะคะรวมไปถึงผู้นำกลุ่มประเทศ G7 และสหภาพยุโรปก็นับเป็นการเดินทางเยือนยุโรปครั้งแรกด้วยนะคะนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนซึ่งการหารือกันจะเน้นไปที่การระดมความช่วยเหลือจากทั่วโลกเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวยูเครนแล้วก็รับมือกับการรุกรานของรัสเซียด้วยในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังคงยืนยันว่าไม่มีกำหนดการที่จะเดินทางไปเยือนยูเครนในช่วงเวลานี้ค่ะมีข้อมูลจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินะครับรายงานว่าตอนนี้มีประชาชนกว่า10ล้านคนได้หนีภัยการสู้รบในยูเครนคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน4จากจำนวนประชากรทั้งประเทศแล้วโดยมีทั้งผู้ที่ต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นภายในประเทศคนที่ต้องลี้ภัยไปอยู่ในต่างประเทศแทนแล้วก็จากสถิติพบว่ามีการอพยพออกนอกพื้นที่เฉลี่ยวันละ 50,000 คนนอกจากนี้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติยังรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามีพลเรือนเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 1,000 คนแต่เชื่อว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการสู้รบที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ขณะที่ทางสำนักงานอัยการสูงสุดของยูเครนกล่าวว่ามีเด็กที่เสียชีวิตจากการสู้รบรอบนี้ไม่ต่ำกว่า100คนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใน TNN ข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าว TNN ครับ